นี่กำลังมาเตบัดเจ้าสาวเนาะอันนี้เนาะมีการแห่เจ้าสาวเจ้าบ่าวเนี่ยเจ้าบ่าวแม่นอยู่บ้านห้วยฮอกทำสมเลยเจ้าสาวอยู่บ้านแกงหลวงห่างจากตัวเมืองเชียงโปนครับประมาณ20-30 กิโลเมตรนี่แหละครับสมเพิ่นกำลังแห่เมื่อเนาะแห่เมื่อบัดเจ้าบ่าวบ้านห้วยฮอกอยู่ทางในนะเนาะเดี๋ยวว่าเขาจะพาทำส้มเข้าไปเบิ้งนะเนาะบรรยากาศทั้งในหมู่บ้านนะว่าสิเป็นใดใดจากนี้เข้าไปในหมู่บ้านกันนะประมาณ1 กิโลเมตรทำส้มไหมมันก็มีการแห่เข้าไปเนาะโอ้คนหลายทำส้มไหมอันนี้ก็มาดับบัดเจ้าสาววะนี่แห่มาเลยเนาะแต่ว่าเพิ่นมาลงรถอยู่นอกฮั่นอยู่ทางเลยเก่าแล้วก็ย่างเข้ามาเนาะโอ้ลิ้นโทรศัพท์บ่ฮั่นน้องบ่ฮั่นน้องเลยลูกหลานอ๋อบ่หนาวบ่หนาวอีเด้ท่านผู้ชมฮอดเฮือนเจ้าบ่าวแล้วตอนนี้เฮือนเจ้าบ่าวก็สิมีการจัดงานกาเกียมไว้ต้อนรับเนาะกลางโต๊ะกลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งบรรยากาศไกลๆเนาะมีการคลายเครื่องคลายคองไงเด้ทับสมเอ้ยนี่โอ้ตอนรับเจ้าสาวเนี่ยว่าตอนรับไผใหม่เนาะเจ้าสาวปลายแดงมีการคลายตำบางหุ่งคลายขนมนี่เพื่อที่คลายขนมเนาะมีคลายลูกชิ้นลุงอย่างนี้ตำบางหุ่งพุ่นทับสมเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งกับซิมี่การผูกคอต่อแขนเนาะหับสะพายหรือว่าหับไพ่ใหม่นี่ครับสมัยบรรยากาศคือคืนเลยคนมารอเพียบเลยเต็มเลยตอนนี้โอ้มีการนึ่งข้าวนึ่งยังตอนหับเลยฮะได้หับแขกนะสำหรับหับแขกครับสมัยอันนี้คือเฮือนเจ้าบ่าวเนาะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็สิพากันขึ้นเฮือนหลังนี้แหละพี่น้องเพื่อนผูงก็มาสวยเต็มเลยโอ้กำลังลังไหลกันมาเลยทับสมไว้หลายคนมีการขั้วหมูขั้วใกล้ตอนหับคุณทับสมัยตั้งตินตั้งยังทางนั้นก็ที่มีการคลายเครื่องได้หันคลายเครื่องเทียบเลยเนาะทับสมผู้ใดที่ว่ากินเมาแล้วอยากแก้มของแก้มนั่นนี่ล่ะก็ไปซื้อเอาอยู่ทานคาพุ่นเนาะหมู่บ้านนี้ก็คือหมู่บ้านห้วยฮอกเมืองสิโปนแขวงสันเขตเนาะจะเป็นหมู่บ้านของพี่น้องชนเผ่าบลูนะทับสมนะอันนี้คือหมู่เจ้าสาวนี่บรรดาหมู่เจ้าสาวนี่มาส่งฮอดเฮือนฮอดซ่านเจ้าบ่าวเลยเป็นว่ายังงี้คันรถ1คันรถกระบะ1พี่น้องทั้งเจ้าสาวเพิ่นสิมาส่งเนาะตัวจากนั้นมานี่กับประมาณ20 กิโลเมตร20ป่ายนี่แหละทำสมเหมือนบ่ไกลปานใดแล้วก็เส้นทางก็สะดวกสบายอยู่เพิ่นก็เลยมาหลายเนาะอันนี้ชื่อหยังอันนี้ชื่อหยังนี่ผู้สาวว่านี่จนก็เอาผัวกันแล้วต่อกันเนาะเออหยังจนก็เอาแล้วนี่เนาะว้าโตมีแต่ผู้หมู่บ้านนั้นก็เป็นหมู่บ้านของพี่น้องชนเผ่าบลูเช่นเดียวกันเนาะครับชมเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังหากาเกียมที่เฮ็ดหีดเฮ็ดโคกเนาะตอนรับไผใหม่นะอยู่เพิ่นหลังนี้แหละสบายดีพ่อในหนึ่งเขา
ตอนนี้คนกำลังขึ้นไปเพื่อนเจ้าสาวเนาะเพื่อก้าเกียมเฮ็ดพิธีผูกคอต่อแขนจำหิดจำคล้องเนาะเช้าเช้าวันนี้นะเช้าชุดนะต่อไปก็พวกนี้แล้วสาวผัวนะเออหนึ่งเขาหนึ่งอย่างอยู่นี่เนาะอยู่เฮ็ดกินบรรยากาศคือเนาะอากาศก็เหมาะสมเลยมื้อนี้เนาะแดดก็พอสลัวสลัวนะหมู่ครูเนาะนี่เนาะหมู่ครูและพี่น้องกองฝ่ายมาส่งเจ้าสาวเนาะฮอดเฮือนฮอดซ่านของเจ้าบ่าวแล้วตอนนี้อ๋อก็ได้สิมีการผูกคอต่อแขนจำหีดจำคล้องเนาะสมาอุอันนี้ตอนหับไฟไหม้เนาะตอนหับไฟไหม้ดีใจอยู่ละมวนมันมือแล้ววันนี้เนาะนี่ก็แค่คนเนาะมาส่งไทยส่งนางพี่น้องกองปลายมาส่งฮอดเฮือนฮอดซ่านโดยครอบครัวเนี่ยท้องเจ้าสาวเจ้าสาวก็จะบ่าวนอนอยู่นี่บ่ไปแล้วเออห้องนอนอยู่นี่เนาะนี่ก็เจ้าเมานี่ก็เจ้าสาวโดยๆอันนี้ก็ใกล้แล้วนี่เนาะจะได้งานต่อไปเลยดิมีแต่ผู้สาวเนาะเต็มเนาะชื่อยังเด้ 2-3 คนนี่โอ้ชื่อเลยอยู่มาแต่บ้านนั้นแกงหลวงมันมาแต่แกงหลวงมาแล้วผู้สาวนี่เนาะเยอะมือมันก็มือเลยโอ้สาวพอดมาสาวพอดเด็กพอดชื่อก็งามพี่แล้วต้องแล้วต้องเจ้าเจ้าว่าแล้วต้องนี่มานี่มานี่มานี่สามานี่บ่สวยหรอครับส้มตอนนี้รักกันดูที่เพื่อนห่อของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะตอนนี้เนาะตอนนี้เพื่อนกำลังโอ้ร่มกันกับหมู่คู่เพื่อนฝูงและพี่น้องเนาะที่มาส่งนะเกียงจะเข้าพิธีเนาะการต้อนรับไทยนะมันจะมีการต้มหมูต้มไก่ถึงเขาถึงนำเฮ็ดอาหารการกินใบทาแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าเพื่อนกับซีเริ่มเข้าเซ่พิธีการต้อนรับไทยใหม่เนาะเจ้าสาวป้ายแดงพิธีหมู่บ้านห้วยฮอกเมืองสิบปดไปซอนเคสตอนนี้นักอยู่ในเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนาะตอนนี้เนาะทางลุงก็มีการจัดเตรียมอาหารต่างๆเนาะเพียบอยู่จะเก้าเนาะสมัยได้เก้าจะไม่ได้มีการตั้งเต็นท์มานี่เนาะมีแต่การตั้งตู้แบบว่าเอาหญ้าเอาหยังมามุ่งฮะนะถ้าสิมีงานดอกมานี่พี่น้องเพื่อนพูงหรือว่าคนภายในบ้านนะจะมาเกี่ยมให้เนาะสวยๆกันแต่ว่าสมัยนี้ง่ายแล้วทำสมัยมันไปเศร้าเอาตู้เอาติ่นเนาะจากในเมืองเขาแล้วเอามากลางเลยสบายซื้อมือสองแนมมาลูกแนมเขาแนมเขามากองแล้วแนมเขามากองแล้วเออแนมเขาเลยซื้อได้ได้ซื้อได้อาต้อมใจฮะนี่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 เออนี่น้องนี่เนาะนี่เออนี่คือชุดประจำส้นเท้าเนาะเออส้นเท้าชุดแต่งงานประจำส้นเท้าการใส่ผ้าเบียงบ่าส้มที่เรียกว่าชีท่ายเอาตอนนั้นที่ติดข้องเนาะแต่ว่ากระดุนไปเนาะที่ท่าวัดคอต่อแขนอยู่เพื่อนจะบ่าวเนาะรัดกับต่อท่าบ่อยเนาะเวลามันโดนไปแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ซีชิ้นสุดเพียงเท่านี้เนาะท่านผู้ชมเนาะกับซีบ่ยากปานใดเนาะเดี๋ยวเฮาไปเจอกันอยู่ที่วิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าบลูอยู่ในหมู่บ้านห้วยฮอกนี่เนาะเดี๋ยวรับจะพาท่านผู้ชมทุกคนไปสัมผัสกับบรรยากาศภายในหมู่บ้านเลยเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดหยังกิจกรรมในยามกลางเว้นแบบนี้เนาะ